สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับอยู่กับเราสองคนนะครับในรายการเช็คชัวร์ช็อปรายการที่จะทำให้คุณไม่ต้องกลัวที่จะช็อปเพราะเราจะทำให้คุณได้รู้ก่อนช็อปและเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวใกล้ตัวอ๋องมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของเพื่อนอ๋องเองไม่ต้องค่ะเราไปอยู่ด้วยกันค่ะอะไรนะเราจะไปอยู่ด้วยกันค่ะเข้าใจไหมคะเพื่อนฉันต้องส่งเธอไปก่อนเพราะเธออายุเยอะกว่าฉันเยอะเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับใช่อย่างที่อ๋องบอกนะด้วยความที่ตอนนี้สังคมไทยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุเยอะนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างนะคะหลายๆครอบครัวก็มองว่าการใช้บริการในการให้ศูนย์บริการดูแลสูงอายุเนี่ยดูแลคุณพ่อคุณแม่มันก็สะดวกไปอีกแบบนึงด้วยนะคะนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยจะว่ากันด้วยเรื่องของรู้ทันธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุก่อนที่เราจะมาเช็คชัวร์ช็อปกันนะคะผู้ชมเดี๋ยวเรามารู้จักกับผู้ร่วมรายการทั้งจากทางบ้านแล้วก็กูรูกันนะคะเริ่มจากทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัฐกาลค่ะถ้าสุขภาพดีจะไม่มีคำว่าแก่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทัพทีมนะคะแก่ก็ไม่ค่อยมากถ้ายากก็ไม่ค่อยมีค่ะแก่ไม่ค่อยมากทายาก็ไม่มีเหมือนกันถูกต้องนะคะนะครับอ่ะถามคุณนัทก่อนเลยครับคุณนัทครับมีแพลนที่จะติดต่อหรือใช้บริการการดูแลผู้สูงอายุหรือยังครับจริงๆก็มีคิดอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบคุณพ่อคุณแม่เขาจะคิดว่าเราเอาเขาไปทิ้งไว้ที่นั่นหรือเปล่าแต่ก็อยากจะศึกษาไปก่อนมันเป็นช่วงแบบว่าเปลี่ยนถ่ายเนาะแบบว่าสังคมใหม่มันกำลังเริ่มแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเราเอาพ่อแม่ไปนี่ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่คิดยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวมาหาข้อมูลกันคุณทัพทีมละครับรู้สนใจที่จะไปใช้บริการหรือว่ามองหาตอนนี้แค่มองหานะคะแต่ยังให้ตัวเองใช่ๆหาข้อมูลให้ตัวเองดีกว่าเพราะเราเริ่มอายุมากแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยอีกหลายข้อที่เราอยากจะรู้อ่ะค่ะได้วันนี้เดี๋ยวมาดูกันจ้ะรู้จักกับผู้เข้าร่วมรายการไปแล้วนะคะวันนี้ไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญของเราทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะรู้ลึกรู้จริงกูรูด้านการดูแลผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะเอนะคะอดีตพยาบาลวิชาชีพชั้นสูงค่ะตัวจริงเสียงจริงแน่นอนค่ะทั้ง2คนเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับดูมั่นใจทั้งคู่เลยจะเป็นตัวจริงใครเป็นตัวจริงต้องลุ้นกันนะครับเอาล่ะรู้จักผู้เข้าร่วมรายการทั้งหมดไปแล้วนะครับผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยเรามาลองทายกันดูดีกว่านะครับว่ากลุ่มตัวอย่าง100คนที่เราออกไปสำรวจมาพวกเขาคิดว่าอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องรู้อันดับแรกก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการดูแลผู้สูงอายุนะครับข้อแรกครับตรวจเช็คใบประกอบการอนุญาตให้เปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุข้อ2ค่ะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อ3ครับพนักงานหรือผู้ทำหน้าที่บริบาลผู้สูงอายุครับและข้อที่4นะคะสถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมไปมาสะดวกค่ะเริ่มจากคุณนัทก่อนครับคิดว่าเป็นข้อไหนคะ1ใน4จริงๆก็มันน่าสนใจทั้งหมดเลยนะคะใช่แต่คิดว่าถ้าให้ชัวร์ๆเลยเราควรเช็คใบประกอบการก่อนค่ะค่ะสิ่งแรกเลยเนาะว่าสิ่งสถานที่ที่เราจะติดต่อไปหรือจะไปใช้บริการเนี้ยมีใบประกอบวิชาชีพไหมยังไงแล้วก็มีสถานที่ประกอบการถูกไหมใบอนุญาตมีหรือเปล่าอะไรแบบนี้แบบพยาบาลจริงหรือเปล่าหมอเถื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณทัพทีมราคา1ใน4นี่คิดว่าเป็นข้อไหนคะจริงๆ4ข้อเนี้ยมันจำเป็นทั้งหมดเลยใช่แต่ถ้า1ใน4เนี่ยคุณทัพทีมคิดว่าเป็นข้อไหนในการพิจารณาหลักๆต้องพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลและเป็นเจ้าของข้อ2ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่ากลุ่มสำรวจเขาจะคิดแบบเดียวกับพี่ดักพิมหรือเปล่านะนะครับกูรูล่ะครับคิดว่าเป็นข้อไหนครับคิดว่าเป็นข้อแรกค่ะตรวจเช็คใบประกอบการอนุญาตให้เปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุค่ะคิดว่าเขาน่าจะเลือกข้อนี้กันมากนะครับ
ก็น่าจะเป็นใบประกอบการนะคะครับค่ะเพราะมีการฟ้องร้องกันได้ตรงนี้หลายๆคนคิดว่าเป็นข้อแรกถูกต้องนะคะเรื่องของการเช็คใบประกอบการนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังหน่อยดีกว่านะครับว่ากลุ่มตัวอย่างของเราเขาเลือกพิจารณาข้อไหนเป็นข้อแรกครับโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเช็คจากพนักงานที่คอยดูแลเพราะว่าผู้สูงอายุอย่างเช่นสมมติว่าเราซื้อคอร์สให้กับผู้ใหญ่ที่บ้านเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะถูกปฏิบัติหรือดูแลอย่างไรบ้างกับสถานที่ที่เขาอยู่ในใจลึกๆที่ว่าต้องดูแลคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเรื่องรองลงมาอาจจะเป็นเรื่องสถานที่ว่าที่ที่เขาอยู่มีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างเป็นธรรมชาติไหมเหมาะกับการใช้ชีวิตในยามที่เขาบั้นปลายหรือเปล่าเงี้ยครับเมื่อสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามถึงสิ่งแรกที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจใช้บริการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุคือเรื่องใดพบว่าส่วนใหญ่คือตรวจเช็คใบประกอบการอนุญาตให้เปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ60รองลงมาคือพนักงานหรือผู้ทำหน้าที่บริบาลผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ19และพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของคิดเป็นร้อยละ12แต่ในความจริงแล้วเราต้องรู้อะไรก่อนไปฟังคำตอบจากกูรูตัวจริงในรายการได้เลยค่ะเอาละครับเมื่อเราไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างแล้วนะครับถึงสิ่งแรกที่ควรจะรู้ก่อนตัดสินใจใช้บริการธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือการตรวจเช็คใบประกอบการอนุญาตให้เปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุอันนี้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ60เลยทีเดียวรองลงมาครับคือพนักงานหรือผู้ทำหน้าที่บริบาลผู้สูงอายุอันนี้คิดเป็นร้อยละ19ครับคือนอกจากในกลุ่มสำรวจที่เราออกไปสำรวจนะคะพอสอบถามว่าพวกเขาเนี่ยมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลไหมพบว่าร้อยละ90นะคุณผู้ชมคือมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลก็เกือบ 100% เลยอ่ะนะคะคือส่วนใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นนะคะการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่เราจะเลือกยังไงกับสถานที่ที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ต้องไปตามหาจากกูรูตัวจริงกันแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ได้เวลาแล้วกับเช็คชัวร์ช็อปเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาของการโชว์สกิลแล้วมาที่ฝั่งผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง2ท่านคะคุณมีเวลา2นาทีนะคะในการออกมายืนตรงนี้แล้วก็พรีเซนต์เลยว่าฉันคือตัวจริงตัวจริงเสียงจริงให้ข้อมูลให้เยอะที่สุดนะคะส่วนฝั่งนี้ผู้ผู้บริการจากทางบ้านคุณมีเวลาในการถามกูรูคนละ1นาทีนะคะใช่แล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าระหว่างคนนึงถามอีกคนนึงจะต้องใส่หูฟังไม่ได้ยินอย่างแน่นอนนะคะค่ะเอาล่ะทั้ง2ฝั่งพร้อมนะคะพร้อมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะได้เวลาของเช็คชัวร์ช็อปและตอนนี้เริ่มเช็คชัวร์ช็อปที่ทีมด้าก่อนเลยดีกว่านะคะคุณจ๋าอยู่ตรงนี้แล้ว คุณจ๋าเป็นนิติกรตัวจริงเสียงจริงจากทางสคบเลยนะคะจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสถานที่ที่ดูแลผู้สูงอายุว่ามันต้องถูกต้องดูแลยังไงอะไรไงบ้างมีการตรวจสอบได้ยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ2นาทีค่ะในปัจจุบันนะคะสังคมไทยก็ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุค่ะก็เลยเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้นะคะทีนี้ขออนุญาตพาไปรู้จักธุรกิจประเภทธุรกิจกันก่อนได้ค่ะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะโดยใช้สถานที่ในการรับบริการเป็นจุดตัดนะคะกรณีแรกประเภทแรกค่ะเป็นกรณีที่เราค่ะพาผู้สูงอายุไปรับบริการที่สถานประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจนะคะกับอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือกรณีที่เราค่ะว่าจ้างค่ะให้บริษัทค่ะหาคนมาดูแลที่บ้านของเรานะคะอันนี้ก็คือจุดตัดจุดเปลี่ยนของ2แบบนี้นะคะซึ่งในส่วนของธุรกิจที่เราไปใช้บริการที่สถานประกอบการเนี่ยค่ะสถานประกอบการก็จะต้องได้รับใบอนุญาตนะคะโดยยื่นขออนุญาตได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพผู้ที่ดูแลในสถานประกอบการเนี่ยค่ะก็จะต้องขึ้นทะเบียนค่ะขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.นะคะในขณะที่สถานที่อะค่ะความปลอดภัยสถานที่ที่ใช้ในการให้บริการนะคะก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายเขากำหนดไว้สมมติเรามีบ้านเดี่ยวเราเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ไหมถ้าเป็นบ้านเดี่ยวแล้วเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเราต้องดูก่อนค่ะว่ามาตรฐานของสถานที่เนี่ยมันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเปล่ามีกฎหมายกำหนดเอาไว้ใช่ค่ะซึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาจะดูอีกทีนึงแต่ทีนี้มันจะมีอีกแบบนึงก็คือแบบที่
ส่งคนมาดูแลเนาะส่งคนมาดูแลอันนี้ก็มีกฎหมายเฉพาะเวลาพอดีเลยอ่ะดีเจอ๋องค่ะแล้วคุณไม่ห้ามหรอกคุณฟังเพลินใช่ไหมเห็นบ้างของดิฉันตัวจริงเสียงจริงดิฉันต้องห้ามด้วยตัวเองขอโทษนะคะยังไงคะรู้สึกว่าสิ่งที่พูดมาค่ะไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้แหมไม่ต้องเลยคุณฟังเพลินดิฉันรู้คุณจ๋าพูดได้ดีมากเบาบางจะรอดูฝั่งคุณค่ะอ่ะถือว่าก็ให้ข้อมูลได้แน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องรอทางผู้เข้าแข่งขันของเราเนี่ยมาตัดสินใจกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังฝั่งนู้นเขาก่อนค่ะไม่รู้ว่าทีมอ๋องเขาจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาบีฟอะไรกันมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มากันที่กูรูของอ๋องบ้านดีกว่านะครับใครจะรู้ดีเท่าคนที่เคยคลุกคลีอยู่ในวงการการดูแลผู้ป่วยนะครับคุณเอเป็นพยาบาลมาก่อนนะครับแน่นอนดังนั้นเนี่ยเขามีวิชาชีพที่จะเอามาต่อยอดการทำธุรกิจนี้ได้พี่เอพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญครับค่ะธุรกิจผู้สูงอายุปัจจุบันนี้นะคะเอาเน้นๆเนื้อๆเลยดีกว่าไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นแล้วที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ Health at Home Health at Home เพราะว่าเราเนี่ยส่งคนไปที่บ้านใช่ไหมคะเสร็จแล้วที่บ้านเนี่ยคือผู้ป่วยก็จะคุ้นชินกับตัวบ้านอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าจะนอนไม่หลับแปลกที่แล้วก็มีบางทีก็มีญาติอะไรอยู่แล้วก็คือปลอดภัยจ้ะแล้วเวลาที่ผู้ป่วยเกิดปัญหาหรืออะไรเนี่ยเราก็จะมีวิดีโอคอลซึ่งปรึกษาแพทย์ได้ตลอดเวลาแล้วสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเราก็จะมีบริการตรงนี้เข้าถึงตัวที่บ้านทันทีเพราะว่าแล้วก็มีข้อมูลในส่วนของคนป่วยเนี่ยค่ะอยู่ในHealth at Home ของเราซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์เราจะรู้อาการหมดสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนคนดูแลใช่ไหมคะคนนี้ไม่ถูกใจอ่ะเราเปลี่ยนให้ทันทีพรุ่งนี้เลยก็คือเรามีเรคคอร์ดใช่เรามีเรคคอร์ดอาการอยู่แล้วว่าลูกค้าแต่ละคนของเราเนี่ยมีอาการอย่างไรมีสิ่งแวดล้อมอย่างไรมีความต้องการอย่างไรนะคะเราก็จะมีคนแทนที่ทันทีแล้วเราก็จะดูเคสเพราะว่าเรามีประวัติของผู้ป่วยอยู่แล้วมันจะมีทั้งเป็นรายวันและรายเดือนครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนคนได้ตลอดเวลาเลยสามารถดูแลรายวันก็ได้บางคนมีเขาเรียกว่าดูแลอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้วันนั้นอาจจะไม่ว่างไม่ว่างก็เป็นรายวันรายวันได้หรือเช่นรายเดือนเลยก็มีเช่นกันใช่ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์สมมติว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นหนักหรือว่าต้องกายภาพเราก็จะมีอุปกรณ์ไปให้คนเขาแบบฝึกกายภาพถูกต้องเราจะมีข้อมูลตรงนี้หมดแล้วค่ะก็คือไปพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทางบ้านไม่ต้องซื้ออาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนักก็เอาทางเราได้ใช่ค่ะนะแล้วก็ตรงนี้มีส่วนของการคุ้มครองประกันทรัพย์สินจ้ะหมดเวลาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่เอกครับบอกเลยนะคะพูดอะไรไปเนี่ยมีแต่ความน่าเชื่อถือดูพูดมาจากประสบการณ์จริงๆของตนเองดูเป็นตัวแทนของสคบที่มีข้อมูลมากมายอยู่ในหัวสมองของเราค่ะพี่เอกครับพี่เอกทำได้ดีทีเดียว นะครับเอาล่ะฟังไปแล้วนะครับกูรูทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่ช่วงของการถามคำถามจ้าเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมรายการจากทางบ้านสอบถามซักถามกูรูของเราทุกคนมีเวลาคนละ1นาทีเท่านั้นวางแผนให้ดีเริ่มที่ใครก่อนดีคุณนัทดีกว่าครับโอเคโอเคคุณทับทิมใส่หูฟังครับ1นาทีของคุณนัทเริ่มครับเดี๋ยวถามที่คุณจ๋าก่อนนะคะค่ะอย่างถ้าเกิดเราส่งคุณพ่อคุณแม่ไปที่สถานประกอบการเนี้ยค่ะพยาบาลนะคะ1คนจะดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดกี่คนนะคะถ้าในเรื่องของจำนวนเนี่ยนะคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าในการประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุอะค่ะคนที่เขาจะมาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุจะต้องได้รับการอบรมนะคะผ่านหลักสูตรแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะในส่วนของจำนวนเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่ากฎกระทรวงเขากำหนดเอาไว้ว่าอย่างไรกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรค่ะงั้นถามคุณเอค่ะอย่างถ้าเกิดสมมติเราไม่พาพ่อแม่ไปที่สถานดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าใช้บริการที่เป็นโฮมแคร์ค่ะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่แบบอาจจะแบบหกล้มหรือจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลเนี้ยค่ะคนที่มาดูแลเขาจะจัดการยังไงได้บ้างอะคะแจ้งศูนย์ได้เลยค่ะหมดเวลาค่ะโอ้ยเชียร์เชียร์ได้คำถามดีมากคำถามดีคำถามดีมากเลยเดี๋ยวจะเก็บไว้ถามตอนกูรู้ตัวจริงได้นะคะคุณท็อปทีมถอดหูฟังได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณนัทใส่หูฟังเลย
ค่ะคุณทัพทิมมีเวลา1นาทีนะคะถามได้เลยนะคะอยากถามใครหรือถามทั้ง2ท่านก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะค่ะก็คืออยากจะถามทั้ง2ท่านเลยนะคือผู้ดูแลเนี่ยคนป่วยของเราเนี่ยคือต้องมีการไปเรียนแล้วก็มีการอบรมแล้วก็ได้ใบประกาศก่อนแล้วใช่ไหมถึงได้มาทำตรงนี้ได้ค่ะใช่ค่ะในส่วนของผู้ดูแลในสถานประกอบการนะคะเขาก็จะต้องได้รับการอบรมค่ะหลักสูตร420ชั่วโมงค่ะแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อนค่ะเขาถึงจะสามารถมาทำงานตรงนี้ได้ค่ะเช่นกันค่ะของเราจะต้องเป็นแบบวิชาชีพเลยค่ะที่เขาฝึกอบรมมาทางด้านนี้โดยตรงค่ะแล้วก็ต้องฝึกอบรมในส่วนของเราเนี่ยประมาณ3เดือนเลยค่ะแล้วถึงเราจะปล่อยออกไปค่ะแล้วอย่างนี้เจ้าของกิจการตัวจริงเนี่ยก็ต้องเป็นคุณหมอจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นค่ะคือเรียนแจ้งอย่างนี้นะคะว่าในการขออนุญาตประกอบสถานกิจการเนี้ยค่ะคือทางสบส.ค่ะเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะคะว่าในส่วนของผู้ดำเนินกิจการก็จะต้องได้รับใบอนุญาตเขาก็จะกำหนดคุณสมบัติเอาไว้หมดเวลาค่ะโอ้ยถามได้นิดเดียวเองใช่คิดว่าตัดสินใจได้ไหมพอได้ไหมคะโอเคคุณนัทเชิญทอถูเลยครับเพลงสนุกไงเพลงสนุกเอาละค่ะทั้งสองท่านถามคำถามเรียบร้อยนะคะและตอนนี้ได้เวลาที่ทั้งสองคนนะคะจะต้องเลือกละค่ะว่าคนไหนคือกูรูตัวจริงค่ะคุณนัทครับให้เวลาน้อยมากเลยคิดว่าคุณจ๋าค่ะเพราะว่าตอบได้แบบฉานแต่จริงๆก็มีนิดนึงที่คิดว่าคุณเอเหมือนกันนะแต่คิดส่วนใหญ่เลยค่ะประมวลแล้วคิดว่าคุณจ๋าคิดว่าคุณจ๋าเป็นคนดูตัวจริงคุณนับทีมล่ะคะอันนี้คิดเหมือนกันเลยนะเลือกคุณจ๋าเลือกคุณจ๋าใช่ค่ะนะคะโอเคนะครับทั้ง2คนเลือกคุณจ๋านะครับเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาต้องมาเฉลยแล้วนะครับกูรูตัวจริงของเราคุณ2คนใครคือกูรูตัวจริงครับค่ะและกูรูตัวจริงด้านธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุต้องดิฉันจ๋าเท่านั้นค่ะนี่คุณจ๋าค่ะคือกูรูตัวจริงของเรานั่นเองใช่แล้วนะครับแต่ก่อนจะคุยคุณจ๋านะครับคุยกับคุณเอ๋นิดนึงก่อนนะครับคุณเอ๋ตัวปลอมของเราเป็นใครมาจากไหนคะคุณเอ๋ครับก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอะค่ะค่ะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกแต่ลูกได้นะดูเป็นแบบว่าพยาบาลที่แบบฝ่ายแบบเป็นคนเทรนก็ดูแลคุณแม่ด้วยอะไรตอนแก่อะไรเงี้ยดูแลอย่างดีเลยค่ะเนี่ยคุณเอ๋เป็นพยาบาลเลยดูรู้จริงดูแบบทำอยู่แล้วอย่างงี้ไงนะครับแต่ว่าวันนี้คุณเอ๋มาก็หลอกเราไม่สำเร็จใช่วันนี้ขอบคุณมากมากนะคะคุณเอ๋ขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับกูรูตัวจริงของเรากันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับกูรูตัวจริงนะคะคุณจ๋าแนะนำตัวอีกหนึ่งรอบค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีราพรแจ้งไพรค่ะนิติกรชำนาญการจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะจุดสังเกตนะคะสิ่งที่กูรูตัวปลอมให้ข้อมูลมีตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องต้องแก้บ้างค่ะก็ที่กูรูบอกว่าธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบ Help at Home ดีที่สุดอันนี้ก็อยากจะเรียนแจ้งกับทางผู้บริโภคนะคะว่าสิ่งไหนจะดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดนั้นมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราอะค่ะอยากได้รับการดูแลแบบไหนให้กับผู้สูงอายุนะคะบางคนอาจจะ อยู่ที่บ้านดีกว่าสะดวกกว่าเราก็เลือกเป็น Help at Home นะคะแต่ว่าบางกรณีสถานที่ไม่เอื้ออำนวยเนาะไม่สะดวกเนาะเราก็พาผู้สูงอายุอะค่ะไปฝากดูแลไว้ที่สถานประกอบการทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกใช้บริการนี้เราต้องคำนึงถึงอะไรก่อนบ้างครับคุณจ๋าครับค่ะทีนี้อย่างที่ได้แจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าในส่วนของธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะค่ะถ้าเราเลือกนะคะที่จะใช้บริการโดยการพาผู้สูงอายุอะค่ะไปฝากดูแลยังสถานประกอบการเราก็จะต้องดูว่าสถานประกอบการนั้นนะคะเขาได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือไม่นะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาทำการดูแลเนี่ยค่ะเขาได้รับการขึ้นทะเบียนกับสบส.หรือเปล่านะคะในส่วนของอาคารสถานที่อะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ซึ่งหากทางผู้ประกอบธุรกิจอะค่ะไม่ได้รับใบอนุญาตและไปประกอบธุรกิจก็จะมีโทษตามกฎหมายในขณะที่ถ้าเป็นธุรกิจแบบจ้างให้หาคนมาดูแลอะค่ะอันนี้ผู้ประกอบการก็ต้องได้รับอนุญาตเช่นกันโดยสามารถยื่นขออนุญาตได้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
คนที่มาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของเราก็จะต้องได้รับการอบรมจากหลักสูตรที่กรมอนามัยรับรองนะคะซึ่งถ้าฝ่าฝืนนะคะไปประกอบธุรกิจไปให้บริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษตามกฎหมายเช่นกันนะคะซึ่งธุรกิจประเภท Health at Home ที่ส่งคนไปดูแลที่บ้านเนี่ยค่ะในส่วนของสคบเองค่ะเราก็จะมีการควบคุมเนื้อหาของสัญญาไว้เป็นการเฉพาะด้วยว่าจะต้องมีข้อความอย่างไรในสัญญาที่ทำระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและข้อความแบบไหนที่ไม่สามารถใช้ได้แบบไหนที่ใช้ไม่ได้แบบไหนที่ใช้ไม่ได้นะคะก็เช่นว่าข้อสัญญาที่กำหนดว่ายกเว้นไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดในทุกกรณีอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าพนักงานก่อให้เกิดความเสียหายแล้วบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบแบบนี้ข้อสัญญานี้ถึงแม้ว่าจะระบุไว้ในสัญญาเราก็ไม่บังคับใช้ตามข้อสัญญานั้นหรือในกรณีที่บอกว่าหากมีการบอกเลิกสัญญากันแล้วให้สิทธิ์ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยค่ะสามารถริบเงินที่ได้ชำระไปแล้วล่วงหน้าทั้งหมดแบบนี้ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้นะคะหรือกรณีที่ว่าเนื่องจากว่าในการทำสัญญาจ้างให้มาดูแลที่บ้านเนี่ยค่ะมันจะต้องกำหนดวันเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดไว้ให้ชัดเจนถ้าสิ้นสุดปุ๊บแล้วคุณบอกว่าต่อสัญญาอัตโนมัติออโตเมติกข้อสัญญาแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่สคบเราควบคุมสัญญาไว้ถ้าเกิดว่าข้อสัญญาไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนี่ยค่ะก็จะมีโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะและสำหรับผู้มีรายได้น้อยครับสามารถเข้าถึงบริการดูแลผู้สูงอายุได้หรือเปล่าสคบเองเนี่ยมีความคุ้มครองยังไงเพิ่มเติมบ้างครับค่ะก็ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของการว่าจ้างดูแลมาให้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งเราอะสามารถที่จะตกลงกันได้ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคอะค่ะไม่อยู่ในฐานะที่ไปว่าจ้างในราคาสูงๆแบบนี้ค่ะหน่วยงานของรัฐเองอะค่ะก็มีnursing care ที่เป็นลักษณะของที่ดำเนินการโดยรัฐนะคะแล้วก็แนะนำให้ไปเลือกใช้บริการแบบนั้นค่ะได้ทีนี้ทั้งสองท่านมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะคุณทัพทิมวันนี้อยากถามเยอะแน่นอนอย่างคนที่จะมาดูแลผู้สูงวัยเงี้ยบางเคสเขาจะอาการเบาหน่อยบางคนก็หนักหน่อยเงี้ยอันนี้เขามีแบ่งใช่ไหมคะว่าจะอาการแบบเนี้ยหนักหน่อยควรจะส่งผู้ดูแลน่าจะคล่องแคล่วหน่อยหรือว่าอดทนหน่อยเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เราอะค่ะอันนี้พูดถึงในขออนุญาตพูดถึงในกรณีที่เราจ้างเขามาดูแลเนาะเพื่อนเนี้ยค่ะเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจที่จะตกลงกันเลยค่ะว่าเรามีความต้องการจะให้เขาส่งพนักงานแบบไหนมาให้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของเราคือเราก็ต้องบอกความต้องการของเราให้ชัดเจนไปเลยค่ะว่าเราต้องการแบบไหนเขาทำได้ไหมอันนี้เราก็ต้องบอกไปแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียกดูได้อะค่ะอย่างที่ได้แจ้งไปว่าทางผู้ให้บริการเนี่ยค่ะพนักงานที่มาดูแลผู้สูงอายุเราเนี่ยเขาจะต้องได้รับการอบรมเนาะเราก็อาจจะขอดูว่าคุณมีใบเกียรติบัตรที่แสดงใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาได้มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเขาก็น่าจะสามารถดูแลผู้สูงอายุอันนี้ถามต่ออีกเคสหนึ่งเนี่ยต่อจากที่คุณทัพทิมถามเลยว่าสมมติเราจ้างมาแต่เราสเปคไว้แล้วนะขอเป็นดูแลผู้สูงอายุกรณีแบบป่วยติดเตียงนะแต่ความสามารถเขาไม่ถึงเราสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมได้ค่ะคือในส่วนของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาแล้วก็บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าในกรณีที่เขาไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่เราตกลงกันไว้ได้เนี่ยทางผู้บริโภคค่ะมีสิทธิ์ในการที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจค่ะเปลี่ยนตัวค่ะคุณต้องเปลี่ยนตัวให้มาทำงานให้ตรงกับที่ตกลงกับเราไว้นะคะแล้วถ้าท้ายที่สุดแล้วเขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่ตกลงกับเราได้กรณีแบบนี้ก็ถือว่าเขาว่าผิดสัญญาเราก็เรียกร้องได้ใช่เราก็สามารถเรียกร้องได้ร้องเรียนไปที่ทางสคบได้ใช่ค่ะร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเวลาร้องเรียนเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเอกสารที่ต้องใช้เบื้องต้นเลยนะคะก็จะมีในส่วนของสัญญาค่ะด้วยความที่เรากำหนดให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่ผู้บริโภคทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีสัญญาก็ต้องเอาสัญญาฉบับนี้มาด้วยแล้วก็หลักฐานในการชำระเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการล่วงหน้าค่ารายเดือนอะไรแบบนี้ก็ต้องแนบมาด้วยอันนี้ก็สามารถถือเอกสารมา walk in มาก็ได้นะคะถ้าอยาก walk in มาก็ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะครับผมเอาล่ะสุดท้ายคุณจ๋าอยากฝากอะไรถึงคนที่ดูรายการอยู่บ้างไหมครับค่ะก็ก่อนที่จะตกลงเซ็นสัญญาว่าจ้างคนให้มาดูแลนะคะก็อย่าลืมตรวจสอบข้อสัญญานะคะข้อสัญญาก็จะต้องเป็นไปตามที่สคบ.เรากำหนดไว้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างไรก็อย่าไปเซ็นสัญญากับเขาค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ฟังเรื่องราวที่เป็นสาระเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปผลกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ผู้เข้าร่วมรายการของเราตอบถูกทั้ง2คนจ้าเก่งมากเลยถือว่าเป็นตัวแทนของผู้โชคดีไม่ถู
ถูกหรอกส่วนคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่อาจจะทายพลาดไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นบททดสอบเนาะเวลาเราจะเลือกอะไรสักอย่างนึงเราต้องคิดแล้วก็พิจารณาดีๆนะคะก่อนจะตัดสินใจเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเรายังเป็นของเราเมื่อออกไปมันเป็นของคนอื่นแล้วนะผู้ชมต้องตัดสินใจดีๆด้วยนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมรายการด้วยนะครับคุณณัฐและคุณทัพทิมครับขอบคุณนะคะขอบคุณกูรูของเราครับคุณจ๋าครับขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเช็คช็อปนะคะสัปดาห์หน้าติดตามกันใหม่นะคะมีเรื่องอะไรชวนผู้ชมให้มาดูกันต่อกับเช็คช็อปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องต้องเช็คก่อนช็อปก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการพาผู้สูงอายุไปฝากดูแลที่สถานประกอบการหรือให้เจ้าหน้าที่มาดูแลให้ที่บ้านต้องเช็คเสมอว่าผู้ประกอบการมีใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกกฎหมายหรือไม่หรือต้องมีทั้งใบอนุญาตประกอบการในการเปิดสถานที่บริการและใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ในประเภทธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบ Health at Home ที่ระบุในสัญญาว่าผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆหรือให้สิทธิผู้ประกอบการสามารถยึดเงินมัดจำให้สิทธิผู้ประกอบการต่อสัญญาได้อัตโนมัติถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วก็ยังมีโทษอีกด้วยนะ